นะครับสำหรับการพิมพ์ในส่วนของตัวใบปาหน้าของ Shopee นะครับซึ่งเราจะพิมพ์ผ่านตัวเครื่องพิมพ์แบบไม่ใช้หมึกนะครับตัวนี้ครับเมื่อเราอยู่หน้าหลักนะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับวาริแกนตัวนี้นะครับถ้าอ่านปิดกรอบไปนะครับตอนนี้ใส่กระดาษเรียบร้อยนะครับปกติเราจะเขียนในนี้นะครับแต่ว่าหากเราต้องการที่จะพิมพ์ PDF นะครับให้เราเข้าที่แอป Shopee แล้วก็ทำการจัดส่งจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของจัดส่งตามที่เราต้องการแล้วก็เราเข้าไปโหลดในส่วนของใบปะหน้าพัสดุเป็น PDF ลงในเครื่องหรือว่าในมือถือของเรานะครับจากนั้นให้ไปที่ขีด3ขีดตัวนี้นะครับด้านซ้ายบนนะครับจากนั้นเลือกในส่วนของ Print PDF นะครับรูปก็จะเข้าไปสู่ในตัว PDF ที่เราสั่งไว้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็น PDF นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ดูส่วนนี้นะครับจากนั้นเราแตะแล้วก็เลือกปริ้นได้เลยนะครับเพื่อนๆลองดูความเร็วในการปริ้นนะครับเร็วนะครับตอนนี้เราเปิด PDF นะครับแล้วก็เรากำหนดกระดาษนะครับกระดาษ100 x 150 มิลลิเมตรครับตั้งค่า default นะครับเลือกปริ้นได้เลยเดี๋ยวเราให้ดูนะว่าเรากดปริ้นความเร็วในการปริ้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆสังเกตครับระบบให้เลือกในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับ device นะครับให้เราเซิร์ชนะครับจากนั้นเลือก device ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเลือกไปเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับทางที่ดีหากเราเชื่อมต่อไม่ได้หรือว่า connection fail นะครับให้เราทำการเปิดปิด Bluetooth ของมือถือนะครับจากนั้นก็แตะเลือกใหม่นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างครั้งตัวอุปกรณ์มือถือของเราอาจจะไปเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นอยู่นะครับตอนนี้ connect เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ connect แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดปริ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตกระดาษด้านล่างนะครับBluetooth นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นก็รอนะครับออกมาแล้วแต่ว่าเครื่องเกิดเรื่อยเพราะว่ามีกระดาษออกมาเหลือเกินนะครับซึ่งไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดสำหรับการพิมพ์นะครับก็ออกมาปกตินะครับก็เป็นได้แล้วนะครับกระดาษออกมาเหลือบนี้นะครับให้เราปิดเครื่องนะครับเปิดเพื่อดึงกระดาษออกนะครับแค่นี้นะครับกระดาษก็ยังคงนำไปใช้ครั้งต่อไปได้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยสำหรับการเป็นใบปะหน้านะครับ